นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ Destiny Clinic ค่ะเชงยูเดซินีค่ะสวยเปลี่ยนโชคชะตาค่ะวันนี้ต้อนรับสำหรับเหล่าแฟนคลับน้องซีน้องนูนีสวัสดีคนทางบ้านด้วยนะคะตอนนี้กดหัวใจรัวมากค่ะวันนี้จิ๊บมนัสนันค่ะรับหน้าที่ในการดำเนินรายการค่ะรวมไปถึงการอัปเดตด้วยนะคะในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆค่ะของ Destiny Clinic นะคะวันนี้ทุกท่านค่ะเราอยู่ในกิจกรรมนะคะเฉลิมฉลองค่ะที่เราก้าวเข้าสู่ปีที่5กับ8สาขาทั่วกทม.วันนี้ติดตามค่ะสำหรับหลายท่านนะคะที่อยากจะดูแลตัวเองติดตามค่ะสำหรับนวัตกรรมที่อัปเดตอินเทรนด์ก่อนใครค่ะสำหรับสาขาปิ่น9คุณท่านใดค่ะอยากจะดูแลตัวเองนะคะเรียกได้ว่าสุขภาพดีตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกค่ะรวมไปถึงสวยหล่อนะคะตั้งแต่หัวจรดปลายเท้านะคะวันนี้ค่ะพิเศษเลยทุกโปรแกรมทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัตถการนวัตกรรมค่ะดิสคาวต์สูงสุดกว่า 70% ค่ะวันนี้ร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกันวันนี้สำหรับวันแม่สุดพิเศษค่ะต้อนรับสำหรับน้องๆ นะคะทุกท่านเลยสำหรับเหล่าแฟนคลับน้องซีน้องนุนิวและสำหรับใครค่ะที่รักนะคะไม่ว่าจะเป็นรักน้องซีรักน้องนุนิวรักเดซินี่คลินิกคุณอย่าลืมแชร์การถ่ายทอดสดตอนนี้ด้วยรวมไปถึงการกดไลค์เพจรวมไปถึงพลังแฮชแท็กของท่านค่ะตอนนี้ทวิตเตอร์อันดับที่เท่าไหร่แล้วคะอันดับที่หนึ่งแล้วเหรอมันสุดยอดโอ้โหปรบมือให้กับตัวเองดังๆนิดหนึ่งแล้วแฟนคลับทุกคนนะคะเยี่ยมมากขอบพระคุณทุกท่านค่ะแต่ว่าใครท่านใดค่ะที่ยังไม่ได้แฮชแท็กนะคะให้กับ Destiny Clinic ซีนุนิวถือว่าคุณเนี่ยนะคะยังไม่น่ารักเท่าไหร่พี่จิ๊บฝากนิดนึงเพราะเราอยากจะเจอกันต่อเนื่องค่ะสำหรับกิจกรรมต้อนรับนะคะทั้งเหล่าแฟนคลับต้อนรับสำหรับน้องซีนน้องนุ่นิวด้วยวันนี้ค่ะสำหรับเดซินี่ของเรานะคะนอกจากที่เราจะเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีก้าวเข้าสู่ปีที่5นะคะกับ8สาขาทั่วกทม.ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นี่นะคะที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะนะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวพระราม3พระราม2ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบางกะปิรามอินทราและศรีนครินทร์ค่ะคุณสามารถติดตามนะคะได้ทั้ง8สาขารวมไปถึงวันนี้นะคะสำหรับใครที่รอคอยอยากจะร่วมกิจกรรมกับน้องซีนน้องพี่จิ๊บฝากนิดนึงสำหรับการแชร์ถ่ายทอดสดตอนนี้นะคะเรียกว่าออนไลน์ของเรารายงานมาว่ายังไม่แชร์เท่าไหร่เลยอ่ะแชร์นิดนึงได้ไหมอ่ะการถ่ายทอดสดตอนนี้นะรวมไปถึงพลังแฮชแท็กของท่านด้วยค่ะกับ Destiny Clinic แฮชแท็กนะคะให้กับ Destiny นิดนึงซีนุนิวคุณนะคะไม่เคยทำให้เราได้ผิดหวังนะคะรอบนี้เหมือนกันนะคะนะคะมาถึงแล้วตื่นเต้นจังเลยนะคะโอเคด้านหน้าสัญญาณแล้วทุกคนพร้อมแล้วด้วยนะคะแต่ขออนุญาตแบบนี้ส่งกำลังจิตกำลังใจนิดนึงคนทางบ้านหัวใจรัวๆได้เลยขอซาวเซลสักหนึ่งครั้งปล่อยน้องขึ้นทันทีกับน้องซีน้องนุ่นนิวนะคะน้องซีเฮียนนิวนั่น
เอาเซ่นะคะคุณขาอาขอซาวนิดนึงขอซาวเสียงกำลังใจให้น้องทั้งสองนิดนึงค่ะนะคะทุกคนใครคิดถึงน้องซีน้องนุนิวขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยแล้วโอเครู้เรื่องนะคะกำลังจิตกำลังใจดีมากๆเลยนะคะทุกคนจับจ้องที่ด้านหน้าจอค่ะนะคะด้านหน้าเวทีนะคะและหยิบกล้องมาให้พร้อมนะคะส่งเสียงกรี๊ดดังๆค่ะต้อนรับน้องซีน้องนุนิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่ฉันยังไม่แน่ใจที่เธอซ่อนไว้ในสายตามันคือคำว่ารักใช่ไหมไม่ว่าเมื่อไรที่ใกล้กันแต่ว่าทุกครั้งเธอมีใจก็ไม่ต่างอะไรกับฉันรักบอกสักคำว่ารักมันอยากมากเลยรัก How you feel ใจฉันนั้นเป็นแค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรมีค่าแค่ไหน How you feelถ้าเธอมีฉันสักนิดในใจคืออยากได้ยินว่ารักได้หรือเปล่าจะรักเธอหมดหัวใจเธอไม่แน่ใจได้หรือเปล่าไม่ใช่แค่ฉันที่คิดครั้งเดียวรักแค่บอกสักคำว่ารักมันยากมากเลยรัก How you feelใจฉันมันแทนแค่ไหนคนสำคัญหรือเพียงคนที่เธอไม่คิดอะไรมีค่าแค่ไหน I feel ถ้าเธอมีฉันสักนิดในใจคืออยากที่ว่ารักได้หรือเปล่าHow you feel ครับ I feel so happy ครับหัวเราะอะไรหัวเราะเฉยๆครับครับผมมาฟังเพลงต่อไปกันเลยครับครับใครร้องได้ช่วยกันร้องนะครับผมร้องได้ไหมช่วยร้องด้วยนะเธอไม่ต้องทำอะไรที่มันมากมายให้ยินรอเธอไม่ต้องพยายามทำตัวแบบตามที่ใครบอกแค่เป็นเธอที่รักฉันยืนข้างกันตลอด
คนที่ไม่เคยทิ้งกันไปมันยังคงมีอะไรที่เราต่างต้องเรียนรู้กันเหมือนกับมีในบางวันที่เราอาจไม่ค่อยเข้าใจโอเคไหมถ้าฉันขอเธอห้ามทิ้งกันไปไหนว่าไงทุกคนว่านานเท่าไรจะมือเธอว่าอยากจะเรียกเธอดังดังว่าที่รักที่รักคำที่ไม่เคยให้ใครที่รักที่รักฉันรักเธอหมดหัวใจตื่นขึ้นมาได้ทั้งเธอแม้จูงมือเธอและเรื่อยไปทั้งตัวและใจยกให้เธอมามอยู่นิ่งๆก่อนแค่ให้ฉันก่อนอาจจะกวนๆเธอบ่อยๆอาจจะมีซ่อนๆเยอะหน่อยอยากให้เธอทนๆฉันหน่อยอยากจะเรียกเธอดังๆว่าที่รักที่รักคำที่ไม่เคยหายใครที่รักที่รักฉันรักเธอหมดหัวใจจะเรียกเธอดังดังว่าที่รักที่รักคำที่ไม่เคยหายใครที่รักที่รักฉันรักเธอหมดหัวใจอยากเกิดขึ้นมาได้หันเธอและจูงมือเธอและเรื่อยไปทั้งตัวและใจยกให้เธอขอเสียงปรบมือดังๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณน้องซีน้องนุ่นนิวน้องซีเฮียนิวเฮียนิวล่ะครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับทีละทีละทีละพี่จิ๊บขอยืนตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ปะเหลือให้ฝั่งนู้นเลยเอายังไงขออนุญาตฝั่งนี้ก่อนครับน่ารักจุงเบยน่ารักที่สุดหล่อที่สุดน่ารักที่สุดวันนี้มาในลุคแบบพี่จิ๊บก็อวยเกินไปดูจริงน่ารักที่สุดแล้วก็สวยที่สุดเป็นลมเป็นแรงไปเลยคุณผู้ชมวิจัยแล้วพี่จิ๊บขอถ้าลูกวันนี้วันแม่วันนี้ดีใจจังเลยเราเจอกันอีก2ท่านอีกแล้วนะคะทั้งน้องซีน้องนูนิวตัวพี่จิ๊บเองดีใจนะคะที่น้องทั้ง2ท่านนะคะให้เกียรติมาที่งานของเราในวันนี้และน้องทั้ง2ท่านค่ะไม่มีอะไรที่เราจะติได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝีไม้ลายมือในการร้องเพลงลูกเอื้อนลูกคอขออนุญาตที่รักอีกทีได้ไหมคะให้ร้องให้เฮียฟังที่รักแบบนี้ลูกคอด้วยเสียงดีเฮียเสียงดีขึ้นไหมคะน้องนิวเสียงดีไหมคะน้องหนูเสียงดีอยู่แล้วครับผมแล้วมีความเซ็กซี่ในความแหบนั้นเดี๋ยวนะมีความเซ็กซี่ในเรื่องแหบเสน่ห์ที่รักพี่จิ๊บเป็นใครก็หลงนะเสียงดีมากเสียงเสียงอะไรอะที่รักก็คือเป็นซุ้มเสียงที่มีการพัฒนาจริงๆวันนี้เป็นโชว์ที่พิเศษมากๆนะคะเรียกได้ว่าบอสของพี่จิ๊บเนี่ยชูแบบนี้เลยโอเคมากวันนี้นะคะมาในธีมที่ดีมากนะคะแล้วก็พี่จิ๊บเนี่ยใส่สีฟ้าเกอร์มาเลยวันนี้กล่าวว่าสวยไหมครับพี่จิ๊บมีบูธด้วยนะวันนี้วันนี้พี่จิ๊บมีบูธด้วยเราเนี่ยตัวพี่จิ๊บเองตื่นเต้นนะคะที่ได้เจอน้องซีน้องนูนิวอีกครั้งหนึ่งแล้วน้องซีกับน้องนูนิวล่ะมากันมาที่เดสนี่ก็บ่อยอยู่วันนี้ตื่นเต้นไหมครับก็นิดนึงแหละครับนิดนึงอ๋อนิดนึงเพราะว่าแบบเมื่อกี้ทุกคนช่วยกันร้องเพลงก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากเท่าไหร่แล้วครับแล้วครับก็คือแบ
มีความสุขทุกคนมีความสุขวันนี้น้องซีน้องนุ่นนิวก็มีความสุขซึ่งเรียกได้ว่าวันนี้น้องซีก็ไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วถูกไหมครับไม่จริงตื่นเต้นอยู่ครับตื่นเต้นอยู่นะครับโอเคก็คือจะคลายไปเรื่อยๆเหมือนพี่จิ๊บอะเวลาที่มายืนใกล้ๆน้องจริงๆตอนแรกก่อนที่น้องจะมาทั้งสองท่านพี่จิ๊บเหมือนเดิมอาการคือเป็นแบบคือสั่นมากเอายังไงดีเอายังไงดีแต่พอขึ้นปุ๊บพลังบวกของน้องทั้งสองท่านทำให้พี่จิ๊บรู้สึกใจฟูแล้วก็มีพลังในการทำงานครับขอบพระคุณน้องทั้งสองท่านจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราทักทายคนที่นี่เรียบร้อยสำหรับเหล่าแฟนคลับครับเดี๋ยวให้ทักทายคนทางบ้านนิดนึงนะครับให้น้องสี่นะคะทักทายก่อนเลยครับคนทางบ้านเราทำการถ่ายทอดสดอยู่สุขสันต์วันแม่ครับทุกคนบอกรักแม่กันยังเอ่ยโอ้ยทุกคนเงียบจังเลยครับไม่ทุกคนทุกคนไม่ได้หรือว่าทุกคนหนีแม่มาไม่ใช่ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวกลับไปหาแม่หลังจากจบน้องซีน้องนุ่นอยู่จริงๆทุกคนไม่ได้เงียบแต่ทุกคนตั้งใจฟังคุณโยคนทางบ้านก็ตั้งใจนี่กดหัวใจรัวมากนะครับเดี๋ยวน้องนุ่นอยู่ทักทายคนทางบ้านนิดนึงสวัสดีครับมามีวันนี้เป็นวันแม่ครับก็เลยสวัสดีมามีทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนานานุสนสนแล้วก็มามีสันชายครับทักทายทุกคนนะคะทุกคนมาให้กำลังใจนะคะน้องซีน้องนุ่นอยู่ทั้งทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงมารอบนี้นะครับพี่จิ๊บจะบอกว่าไม่ได้อวยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ต้องแจ้งตรงๆเลยว่าน้องซีน้องนุ่นนิวมารอบนี้คือเปล่งประกายมากๆนะครับก็คืออยากจะรู้แหละในเรื่องของเคล็ดลับการดูแลสุขภาพนะครับทั้งน้องซีน้องนุ่นนิวด้วยเพราะว่าทำงานเยอะมากๆเลยเดี๋ยวน้องนุ่นนิวก่อนละกันมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างในเรื่องของสุขภาพให้ผิวที่สวยฉ่ำโบ๊ะขนาดนะคะแต่ห้ามดื่มน้ำเยอะแล้วก็พักผ่อนนะมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างครับก็เมื่อคืนก็วาดรูปครับจ้าพี่จิ๊บเห็นแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยต้องวาดรูปวาดรูปแบบดึกๆจะทำให้เรามีอะไรทำทำให้เรามีความสุขแล้วก็จะสุขภาพจิตดีด้วยครับใช่แล้วก็ส่วนอย่างอื่นก็อย่างที่เคยพูดไปครับแล้วก็ที่สำคัญเราต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างครับต้องมีตัวช่วยถั่วต้มแล้วถั่วต้มถ้าจะเกิดไม่ทันคุณผู้ชมคำว่าถั่วต้มเนี่ยคือถูกต้องนะครับเดี๋ยวน้องซีนิดนึงวิธีการดูแลรูปร่างดีกว่ารูปร่างดีไหมน้องนุ่นิวเฮียซีรูปร่างดีไหมดีครับเนอดีอ่ะรูปร่างแบบนี้ชอบไหมว้าวเฮียมันแอบเก่าเหมือนกันนะหนูรู้จักไหมเพลงนี้เคยได้ยินครับได้ยินอยู่ดีเรารู้จักกันอยู่รู้จักทันแล้วนะวิธีดูแลรูปร่างแหละครับผมก็เอากำลังกายครับถึงจะไม่มีเวลาออกกำลังกายเราก็จะคุมอาหารนะครับของทอดหรือไขมันอะไรเงี้ยหรือว่าแป้งอย่างข้าวเราก็จะลดกินเหลือครึ่งจานเนี่ยครับก็คือเราต้องทานบ้างนะคะให้ร่างกายเราแบบไม่แบบว่ากลัวแบบว่าถ้าเราหยุดอดมากๆมันจะโหยใช่ไหมมันจะทำให้เราแบบเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับจริงๆอ่ะน้องๆซีน้องนุ่นนิวมีเคล็ดลับมาบอกเราทุกรอบเลยแต่วันนี้พี่จิ๊บก็จะมีในเรื่องของเครื่องมือดีกว่านะครับที่จะแนะนํานะครับจริงๆอยากจะแนะนําทั้งตัวเองด้วยนะคะแล้วก็แนะนําสําหรับเหล่าแฟนคลับด้วยเป็นทรีทเมนต์ใหม่ล่าสุดต้องแจ้งก่อนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่นี่เค้ายืน1นะครับเฮียซีหล่อมากนุ่นนุ่นนิวก็แบบน่ารักมากเลยอ่ะจะให้เรียกเฮียนิวอะไรบ่อยๆอยากเป็นเฮียเหรอครับไม่ชิดถามเลยอยากเป็นเฮียเหรอเป็นเฮียได้ไหมครับนะได้โอเคเดี๋ยวพี่จิ๊บขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีขึ้นมาแล้วหลายท่านสนใจในเรื่องของโปรแกรมของพี่แอฟทัศออนจริงๆวัยของน้องซีน้องนุ่นนิวอาจจะยังไม่เหมาะหรอกนะครับแต่ว่าตัวพี่จิ๊บก็คือก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะคะก็มีหลายท่านก็ทักพี่จิ๊บอยู่เอ้ยทำไมหน้าตึงขึ้นคอตึงขึ้นตอนนี้พี่จิ๊บเลิกแล้วเลิกใช่เลิกแล้วครับเลิกแล้วเลิกเข็ม
พี่จิ๊บตะก่อนชอบเข็มน้องซีน้องนุ่นเนี่ยพี่จิ๊บชอบเข็มมากคือพี่จิ๊บไม่ได้เลยถ้าขาดเข็มพี่จิ๊บจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีแรงนะคะกวนหน้ามันจะเหี่ยวมันจะอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมนำพาได้ครับน้องซีน้องนุ่นนิวคือในเรื่องของนวัตกรรมที่สำหรับคนที่กลัวเข็มแต่ก่อนเนี่ยพี่จิ๊บไม่กลัวเข็มน้องนุ่นนิวรู้ใช่ไหมครับพี่จิ๊บไม่กลัวเข็มครับตอนนี้พี่จิ๊บกลัวแล้วหรอครับก็ไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่ามันมีตัวช่วยอื่นครับน้องซีเป็นในเรื่องของนวัตกรรมที่นำพาให้เราเหมือนใช้เข็มแต่ไม่ต้องใช้เข็มนะแล้วก็สามารถทำได้ทั่วหน้านะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นิดนึงนะคะ okay. ทำได้ทั่วหน้าแล้วก็ทำได้ทั่วร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของหัวให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายหัวทีเดียวนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า EM Power นะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของ Outer Lip นะสามารถดูแลผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกกับทรีทเมนต์ที่ถูกแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยนะครับชัดไหมกรอบหน้าชัดครับเนาะอย่างมีกรอบหน้าชัดเนี่ยเฮียหนูกรอบหน้าชัดแล้วนะเด้อเอาสิมาบางวันมันก็แบบออกมาเมื่อกี้เฮียบอกว่าถ้าชัดกว่านี้เนี่ยก็ไม่ได้แล้วอันนี้กำลังน่ารักใช่ไหมคะเฮียครับอันนี้กำลังน่ารักอยากเห็นในมุมที่เขาหล่อกว่าเฮียเหมือนกันนะครับโอเคไปน่ารักอ่ะไหนก็เอาไปต่อนิดนึงไปต่อนิดนึงนะคะนะพี่จิ๊บพูดถึงไอ้นี่หน่อยเมื่อสักครู่นี้คอร์สเนี่ยน่าสนใจนะคะก็คือสำหรับใครสนใจละกันนะคะก็สามารถแวะเข้ามาแล้วก็ให้แจ้งว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับนะน้องซีน้องนุ่นนิวก็จะมีในเรื่องของราคาด้วยพิเศษดิสคาวต์ 70% นะครับพี่จิ๊บขออนุญาตเป็นแฟนคลับไปเลย เป็นแฟนคลับแล้วก็ได้ลดราคาด้วยนะครับเอาพูดถึงในเรื่องของงานวันเกิดนิดนึงได้ไหมครับได้ครับนะคะงานวันเกิดน้องนุ่นนิวที่ผ่านมามีติดปีกบินด้วยเนี่ยตอนบินขึ้นไปมองลงมาเห็นแฟนๆเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ถ้าบินขึ้นไปข้างบนนู้นได้ไหมครับจะสูงไหมหนูบินไปบนนู้นเลยใช่ไหมบินไปข้างบนลงมาใช่แบบวันนั้นบินขึ้นไปข้างบนเราก็มองเห็นทุกคนกว้างมากๆเลยครับแล้วรู้สึกชอบทุกคนชอบไหมครับชอบอะไรครับมีสับแปลกๆแล้วอ่ะไปต่อนิดนึงนะครับเห็นบอกว่าเมื่อคืนวาดรูปนะครับเมื่อคืนพี่จิ๊บแอบเห็นนะในเรื่องของการวาดรูปในการไลฟ์ในไอจีแล้วทำการบ้านเสร็จไหมสรุปเสร็จไหมฮะเสร็จไหมครับ One Night Miracle ครับเสร็จแล้วครับเย้ก็คือเหมือนแม่เฝ้าหนูทำกันบ้านส่งอาจารย์วันเดดไลน์อย่างเงี้ยใช่ก็เลยคือรู้เลยว่าพอมีคนมาคุยด้วยแล้วก็ไม่ทำแล้วครับเนาะมันไม่อยากทำอ่ะครับถึงขั้นงอแงเลยไหมครับไม่อยากทำกันบ้านเลยแต่เสร็จเนาะแต่เสร็จครับปรบมือให้กับตัวเองครับเลยทำกันบ้านเสร็จเออเฮียปรบมือให้ด้วยสลับฝั่งเหรอหรือไงนะเก่งมากเก่งมากใช่ใช่และเนี่ยนะคะน้องซีน้องนุ่นนิวพี่จิ๊บก็บอกแล้วแหละเหล่าแฟนคลับบอกว่าถ้ามีอะไรด่วนนะคะให้เปิดแมสแบบ1 2 3 4 5แล้วรีบพูดแล้วรีบปิดแมสบางทีเขาปิดแมสพี่จิ๊บฟังเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวว่าให้สลับฝั่งซะอีกยังไม่สลับยังโอเคอ่ะไปต่อนิดนึงนะคะไปต่อนิดนึงในเรื่องของวันเกิดนะคะเฮซีครับวันเกิดนุ่นนิวเห็นคุณกอดติดหน้าจอเลยภูมิใจในตัวนุ่นนิวมากไหมคะภูมิใจแบบภูมิใจแบบมากๆครับผมรู้สึกว่าเห็นตั้งแต่วันแรกอ่ะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนมีฟีลแบบว่าเลี้ยงเบบี๋เหมือนกันนะจริงแล้วแต่ไม่ใช่เบบี๋ยังไงเลี้ยงลูก เป็นลูกแต่รู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าเราทำงานด้วยกันแล้วก็เหมือนช่วงตอนเวลาซ้อมคอนเสิร์ตอ่ะมันทำงานไปด้วยแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตไปด้วยอะไรเงี้ยใช่เห็นความพยายามแล้วก็แพชชั่นหนูแล้ววันโชว์เงี้ยแบบเต็มที่แล้วทำให้เรารู้สึกแบบภูมิใจแต่พอจบคอนเสิร์ตแล้วตาเราแล้วเว้ยเดี๋ยวเงี้ยก็จะมีตาเหี้ยแล้วแล้วพูดถึงนิดนึงในเรื่องของตอนที่น้องอ่ะโหนสลิงนะคะภาพมันสวยมากๆเลยใช่ไหมคุณสีใช่ครับใช่เนาะต้องบอกว่ามันจึ้งมากแบบฟีดมากจึ้งมากครับผมยิ่งเอาดีถ้าเกิดเราใช้คำพี่จิ๊บเตรียมคำไม่ได้ดูลายมือพี่จิ๊บนะเนี่ยพี่จิ๊บใช้คำนี้เลยนะมันจึ้งมากฟีดมากยืนหนึ่งเพราะวันนั้นแบบปังมากเหมือนแองเจิลแล้วก็แบบว่าเป็นชุดเหมือนเทวดาปีกก็สวยมีไฟแล้วก็ติดหูเอวอะไรเงี้ยนิยามคำได้ไหมโอ้ท่าสวยอ่ะโอ้ยอยากเห็นเฮียบินมั่งเลยครับได้ดูเนี่ยไปละ
เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่บินตรงนี้นะคะก็คือสวยงามมากๆใช่ไหมครับสวยครับสวยงามมากๆนะคะมันสวยจริงๆคือยืนหนึ่งมากเลยนะในความสวยอ่ะนะคะบินหนูลองทำได้ไหมรูปที่หนูลองทำให้ดูได้ไหมรูปที่หนูลงไอจีอันไหนอะครับรูปที่ตั้งหลายบนแล้วหนูทำอ๋อมาทำอุ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยนี้เลยเหรอเขินหน้าก็มันต้องงอขาด้วยครับเวลาขึ้นไปแล้วมันก็จะแบบว่านี่น่ารักมากนะครับน้องซีขอบคุณครับนะคะน้องซีขอบคุณมากๆนะครับจริงๆถ้าพี่จิ๊บขอน้องนุ่นิวอาจจะไม่ถามดีนะน้องซีขอให้เมื่อกี้น้องนุ่นิวเลยทำเลยสวยจังพี่จิ๊บก็สวยครับจ้าโอเครู้เรื่องจบเดียวไปต่อนะครับนุ่นิวพูดถึงในเรื่องของขวานที่ได้ครับแกะหมดหรือยังนะครับพี่จิ๊บเห็นในลูกก็คุยเยอะจริงๆนะยังไม่หมดเลยครับส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ที่แกะครับครับผมเพราะว่าผมระหว่างวันก็ออกมาข้างนอกครับบางทีก็ให้จุลัยช่วยแกะด้วยให้จุลัยช่วยแกะจุลัยแกหรือว่าทำค่ะจุลัยเล่นจุลัยเล่นครับนะคะพูดถึงวันเกิดนุนิวนะคะพี่ซีก็เซอร์ไพรส์ไปเรียบร้อยปลื้มปริ่มปิติยิ้มกว้างไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของวันเกิดเฮียที่จะถึงครับนุนิวคิดไว้หรือยังว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับน้องซีบ้างครับน้องซีเหรอฮะน้องซีมีอะไรให้กับเฮียซีบ้างก็คิดโอ้ยคิดแล้วแต่ไม่อยากพูดเลยครับเดี๋ยวเฮียรู้สุบซิบได้สุบซิบได้พี่จิ๊บได้ยินเปล่าเลยแกล้งเฮียแล้วไม่บอกไม่บอกครับเมื่อกี้เฮียเข้ามาน้องซีเข้ามาน้องนุ้ยบอกไม่บอกไม่บอกโอเคก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปละกันนะครับโอเคแล้วเฮียล่ะตื่นเต้นไหมกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของตัวเองครับเดี๋ยวพี่จิ๊บถามน้องซีนิดนึงตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับตื่นเต้นแบบพอมาคิดแบบเล่นๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันที่แบบว่าคอนเสิร์ตเดียวแบบนี้แล้วก็มีโชว์แบบครบรถขนาดนี้ครับผมพี่จิ๊บติดตามอยู่แล้วนะครับวันนี้เมื่อตอน 11:00 นมีการปล่อยรายละเอียดแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมปล่อยเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นยังฮะจริงๆนะอย่าลืมมากันไม่มีใครลืมแต่ประเด็นว่าพี่จิ๊บอ่ะอยากจะให้น้องซีนะคะอวยพรดีกว่าทำให้แฟนคลับไม่นกคือกดบัตรให้ทันดีกว่าเริ่มถึงพี่จิ๊บด้วยมาเริ่มอวยพรเลยเริ่มขอให้ทุกคนที่มาในนัดที่นี้นะครับผมกดบัตรได้ทุกคนเลยในวันนี้นะครับผมสาธุรับรองว่าครบรถแน่นอนมาสนุกแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันที่20สิงหานะครับผมเราเจอกันครับเมื่อกี้คุณผู้ชมคนที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านเราสาธุนะฮะมีคุณท่านหนึ่งเนี่ยน้องนุ่นนิวสาธุไปด้วยนั่นหมายความว่าเขาต้องเป็นคู่แข่งเราแน่นอนใช่ในการกดแน่นอนถูกไหมคู่แข่งเราคนจะเป็นหนึ่งในนั้นครับพี่จิ๊บขอได้ไหมขอละครับอยากกดหมดอุ้ยแบ่งให้แน่ๆรู้ได้ไงครับว่าผมจะกดให้หมดเลยเราเล่นครับนะคะก็คือเป็นความสุขแหละนะคะที่ทุกคนถ้าเกิดหนูกดหมดหนูก็มาแบ่งๆถูกไหมใช่ครับน้องนุ่นนิวก็มาแบ่งๆแม่ๆอยู่แล้วถูกไหมครับแบ่งให้ตัวเองครับจ้ะงั้นเดี๋ยวเฮียกดด้วยแล้วกันถ้าเฮียกดไม่ได้บัตรเฮียก็ไม่ได้โชว์ไม่ได้ก็ไม่ได้เข้างานหรอโอเคคือตอนนี้น้องซีอวยพรละพี่จิ๊บคิดว่าทุกคนมีกำลังใจในการแข่งการกดกับน้องนุ่นิวแล้วน้องนุ่นิวก็ต้องกดด้วยนะคะโอเคนะคะตอนนี้มีวางแผนไปถึงไหนแล้วคะกับงานนี้ครับน้องซีก็เริ่มซ้อมแล้วครับผมทุกคนก็วางเพลงวางธีมสเตจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอฟเฟกต์หรืออะไรแล้วก็มีส่วนร่วมในการเสนอครับผมมีส่วนร่วมคิดในการโชว์ครับผมใช่ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมก็ฝากติดตามด้วยครับผมตอนนี้ติดตามนะคะจะพูดถึงในเรื่องของการติดตามจะขออนุญาตแบบสปอยนิดนึงเอาเป็นแบบน้ำจิ้มพอใช้ได้ไหมครับโหแบบว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรผมเห็นเพลงเฮียแล้วแบบเขาให้เฮียสปอยอ้าวหนูจะตื่นเต้นทำไมก็แบบมันอยากพูดหนูเห็นเพลงเฮียแล้วเป็นยังไงให้หนูสปอยป
ังครับคำเดียวเลยปังแน่นอนปังแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นการสปอยแล้วปังชั่วปังเลยครับปังปังโอ้ยเดี๋ยวกันนะปังเมื่อกี้น้องมิวปังน้องซีตกใจจริงๆก็ครบรถครับมีครบรถเลยแต่จะบอกว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแบบหลายอย่างจริงๆไม่ใช่แค่อย่าง2 อย่างครับเยอะมากครับผมนะคะก็น่าติดตามอยู่แล้วสำหรับน้องซีเป็นครั้งแรกอยู่แล้วก็ต้องปังปุลังเย่แน่นอนนะคะพูดถึงในเรื่องของคอนเสิร์ตนี้นะครับตัวน้องนูนิวเองอยากจะเห็นอะไรพิเศษพิเศษของเฮียบ้างมีไหมของผมบินขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับของเฮียต้องมุดดินลงไปมุดมุดแล้วก็เฮียมุดดินมุดแล้วก็โผล่ขึ้นมาล้อเล่นไม่ได้มันดูจะยากไปไหมอยากเห็นยังไงดีถ้าอยากเห็นอะไรก็จริงๆแค่เห็นลิสต์เพลงของเฮียก็อยากเห็นมากๆแล้วครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้อาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำครับสิ่งที่แบบลิสต์เพลงที่เฮียลิสต์มาตอนนี้เฮียกำลังเริ่มคิดแล้วเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนเพลงดีไหมทำไมดีออกเฮ้ยแต่ชอบเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเราลิสต์เพลงแบบเราว่าวางตรงนี้มันสนุกอะเนี่ยก็ติดตามนะคะเอาง่ายๆเลยคือกดบัตรก่อนเอาให้ได้ก่อนทุกคนได้แน่นอนได้แน่นอนนะคะก็ตอนนี้เฮียอวยพรเรียบร้อยแล้วเราต้องได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตถ้าเกิดคิดถึงนะเดี๋ยวจะสลับฝั่งนะครับเดี๋ยวขอเสียงกรี๊ดนิดนึงใครอยากให้สลับฟังฝั่งนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยโอเคเดี๋ยวน้องซีน้องนุ่นนิวมาฝั่งนี้นะครับโอเคนะคะประมาณโอเคประมาณนี้ผมอยู่ที่เดิมครับอยู่ข้างนอกเหรออะไรผมอยู่ข้างนอกหรือข้างในดีอุ้ยตายแล้วเขาสลับที่กันเอาอย่างไรดีคุณผู้ชมเอาฝั่งไหนดีใช่ก็ต้องสลับอ๋อต้องหุ่ยตรงนี้ก็ได้ครับอ๋ออืมขึ้นหน้าหน่อยครับขึ้นหน้าหน่อยขึ้นหน้าได้ไหมไม่ได้ขยำนิดนึงครับเดี๋ยวน้องซีน้องนุ่นนิวมาอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เพราะว่ากล้องจะกำลังสวยเลยนะครับพูดถึงในเรื่องของการบวงสรวงนิดนึงครับนะคะเมื่อวานน้องซีมีการบวงสรวงกับซีรีส์เรื่องใหม่เป็นยังไงบ้างรับบทบาทเป็นแนวไหนครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับขอบคุณพี่ชอยพี่เอสมากๆคือเคยร่วมงานจากทางเชงรอบนึงครับผมแล้วครั้งนี้เป็นของขับไฟเดย์ซึ่งแสดงนำครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันใช่แต่รู้สึกดีใจที่ได้เล่นคู่โมแล้วก็กับพี่พลอยด้วยมีพลอยแล้วก็กาฟิลครับผมใช่รู้สึกว่าเรื่องราวมันน่าจะมีความแบบเข้มข้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นขับไฟเดย์ตอนรัก7ปีครับอาถรรพ์7ปีครับผมโอ้โหน่าติดตามมากๆนะครับแล้วของนูนิวล่ะนะครับใกล้เปิดเผยได้ยังแฟนๆตื่นเต้นรออยู่ครับของปังโกเฮอีกของปังครับแบบแต่ตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่าพูดได้ขนาดไหนแต่ว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโดนว่าครับกลัวโดนดุก็เลยยังไม่สปอยดีกว่าครับแต่ว่าใกล้แล้วครับก็คือน่าติดตามใช่นะคะน่าติดตามแน่นอนนะครับนูนิวตอนไลฟ์เห็นบอกว่าจะเร็วๆนี้ครับจะมีโฟโต้บุ๊กคู่กันใช่ไหมคะแอบกระซิบได้ไหมว่าจะได้เห็นอะไรในโฟโต้บุ๊กบ้างอุ้ยจากที่ถ่ายไปก็มีหลายลุคมากๆเลยครับแล้วแบบน่ารักทุกลุคเลยอ่ะน่ารักเนาะฮะน่ารักน่ารักแบบว่าน่ารักทั้งเท่ทั้งเซ็กซี่มีหรือเปล่าไม่มีมั้งน่ารักเท่มีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างใช่น่าจะมีหลายลุคมากเกิน 5-6 ลุคอะครับครับผมนะครับเมื่อกี้ได้ต้องติดตามเราต้องติดตามทั้งสองขั้นอยู่แล้วเมื่อกี้พี่จิ๊บอยู่ใกล้น้องซีพี่จิ๊บสังเกตนะว่าน้องซีติดคำแปลกๆมาอยู่นะกับน้องนูนิวอ่ะจริงๆตอนแรกน้องนูนิวก็เมื่อกี้เมื่อกี้แอบมีเหมือนกันเมื่อกี้พูดอะไรไปครับรู้สึกตัวไหมว่าเราเริ่มติดละเราเริ่มติดคำแปลกๆจากน้องนูนิวมีครับมีชอบแอบหลุดมาแบบงงๆอะไรไม่ใช่แค่เริ่มด้วยครับพี่จิ๋วติดมาสักพักนึงแล้วเอาหรอก็ได้นี่ไงครับอันนี้หนึ่งคำละแล้วมีไหนอีกมีที่ติดน้องนุ่นิวน้องซีติดคำไหนอีกอันนี้
อันนี้ก็น่ารักดีครับสีฉีดสเปรย์แล้วก็มีเสียงแบบอย่างเงี้ยเสียงมือถือสั่นเสียงมือถือสั่นไม่เอาเขินพี่จิ๊บเขินกว่าตอนนี้พี่จิ๊บยืนตรงนี้พี่จิ๊บเขินเขินนะครับน่ารักจังเลยนะครับเมื่อคืนในไลฟ์เห็นนุนิววาดรูปนะครับก็คือแบบที่แต่ว่าการบ้านเสร็จเรียบร้อยทุกคนแฮปปี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเกมมาเล่นนิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะยกพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับเป็นห้องศิลปะนี่เดี๋ยววาดรูปเลยใช่ไหมครับวาดรูปกันเราเกิดเพราะหนูวาดรูปเหตุเกิดเพราะหนูวาดรูปเชื่อไหมพี่ชิปะพยายามหาเกมเลยอะแบบเออเราจะหาเกมอะไรที่แบบให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่น่ารักเป็นโมเมนต์ที่ดีอ่ะพี่จิ๊บก็เลยนึกเกมนี้ขึ้นมาเลยนะคะเพราะเห็นน้องวาดรูปนะครับทีนี้กติกาของเกมนะครับก็เยอะมากเลยดูดิกระดาษเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมพร้อมนิดนึงนะครับโอเคกติกาของเกมก็คือเดี๋ยวเราจะให้น้องทั้งสองท่านนะครับหันหลังเข้าหากันโอเคนะคะเดี๋ยวกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะให้น้องทั้งสองท่านหันหลังชนกันนะครับแล้ววาดรูปอะไรก็ได้นะครับนะคะก็คือใช้เวลาในการวาดรูปเนี่ย40วินาทีนะคะแล้วนะคะให้หยุดนะแล้วเดี๋ยวพี่จิ๊บจะแต่ว่าอย่าเพิ่งให้อีกฝ่ายนึงเห็นรูปภาพตัวเองนะครับแล้วให้เดี๋ยวเพิ่งให้อีกฝ่ายเห็นรูปภาพตัวเองนะเดี๋ยวหันหลังชนกันก่อนนะครับเพราะว่ารูปเสร็จปุ๊บให้หันหน้าเข้าหากันแต่ห้ามโชว์รูปนะครับให้หันแบบนี้ใช่หันหลังวาดกันเสร็จโอเคอ่ะนะเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันก่อนนะครับแต่พอวาดเสร็จเดี๋ยวเพิ่งให้เห็นรูปกันโอเคนะหันหลังเข้าหาหันหลังเข้าหากันเดี๋ยวฟังสัญญาณพี่จิ๊บแล้วเดี๋ยวให้ทายว่าภาพวาดนั้นคือภาพอะไรนะครับถ้าเกิดใช้เวลาในการตอบนะคะเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะหนูว่าน้องซีน้องนุ่นิวเขาเข้าใจกติกาแล้วป่ะเข้าใจนะโอเคหนูเข้าใจพี่จิ๊บใช่ไหมลูกโอเคพี่จิ๊บว่าเข้าใจนะโอเคหันหลังเข้าหากันหันหลังปุ๊บเดี๋ยวเพิ่งวาดเด้อพอพี่จิ๊บบอกเริ่มใช้เวลา40วิพอวาดรูปเสร็จห้ามให้น้องซีเห็นรูปของตัวเองแล้วก็น้องซีก็ห้ามให้น้องนุ่นิวเห็นรูปนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะบอกว่าให้ใครเป็นคนทายภาพก่อนถ้าใช้เวลาในการตอบเร็วที่สุดถือว่าชนะโอเคนะเนี่ยเฮียกำลังน้องกำลังดึกรู้ว่าอะไรดีว่าอะไรดีโอเคพร้อมแล้วนะ40วินะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวทีมงานจับเวลานิดนึงทีมงานพร้อมจับเวลาไหมคะด้านหน้าคุณพร้อมนะโอเคพร้อมแล้วมิวสิกบสุดท้ายค่ะเพลงหยุด40จ้ะพี่40จ้ะตอนนี้เราใช้ความเงียบในการทำให้น้องซีน้องนุนิวมีนะคะมีห้ามดูหมดเวลายัง40หมดเวลาหยุดเลยเอาภาพไว้ที่ตัวเองนะครับแต่ว่าระวังโดนเสื้อนะลูกเอาผ้าไว้ที่ตัวเองแต่อย่าโดนเสื้อเดี๋ยวเสื้อเปื้อนนู่นนะเดี๋ยวเสื้อหนูเปื้อนนะหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันโอเคใครอยากจะเปิดภาพก่อนใครอยากจะห้ามใบกันนะใครอยากเปิดภาพก่อนเป่ายิงชุบยังยิงอย่าเอาปากกาเป่ายิงชุบคนแพ้น้องซีจะต้องเป็นคนตอบก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวน้องเดี๋ยวหนูขยับมานี้นิดนึงลูกโอ้ยเอาเฮียเห็นของหนูเลยไปมองอ่ะหนูเปิดไปเฮียเห็นเอาหนู
มันคือเกมมันคือเกมเราห้ามให้น้องซีเห็นรูปเราห้ามให้เห็นใช่ไหมครับห้ามเลยเดี๋ยวทายถูกนะเดี๋ยวถ้าทายถูกโอเคนะเดี๋ยวเปิดนะครับเดี๋ยวเฮียจะได้ทายนะโอเคได้เปิดให้ดูซะแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดรูปแล้วเราให้น้องซีทายละแต่เดี๋ยวเพิ่งเปิดเดี๋ยวของน้องซีให้น้องนุ่นิวเห็นนะน้องนุ่นิวเปิดภาพเลยครับให้คุณผู้ชมทางบ้านดูด้วยเปิดเลยทายถูกก็ภายในจะจับเวลาภายในเวลา20วินะถ้าน้องซีตอบถูกน้องนุ่นิวก็แพ้เลยนะครับ1 2 3เปิดภาพมันคือสิ่งที่ผมวาดเมื่อคืนครับโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมน้องซีแกล้งตอบผิดได้ไหมแกล้งตอบผิดได้ไหมเนี่ยมันคืออะไรครับเฮียคืออะไรครับจับเวลามันคือ everything jingle bell ครับผมมันมีทุกอย่างอยู่ในภาพนี้มันมีชื่อเรียกจริงๆเหรอหนูมีครับจริงหรออุ๊ยลืมว่าไปอย่างนึงอ่ะตอบว่าครับภาพนี้คืออะไรครับเมื่อกี้น้องซีตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกใช่ไหมครับไม่ถูกครับไม่ถูก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 ถือว่าไม่ถูกนะไม่ถูกถือว่าน้องซีผิดถูกไหมครับใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดน้องซีเนี่ยหันรูปมาแล้วน้องนิวตอบไม่ถูกก็ถือว่าเสมอกันโอเคไหมครับโอเคได้ครับเดี๋ยวน้องซีเปิดภาพด้วยครับครับผม1 2 3โอ้โหผลงานโบแดงอะไรอ่ะแน่หรอไม่เห็นเอาฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้หน่อยโอเคทุกคนต้องงงแน่ๆว่าผมวาดอะไรคุณแม่เฮียหรออะไรนะคุณแม่เฮียหรอเฮียวาดแฟนคลับวาดคนเสื้อน้ำเงินเดี๋ยวอันนี้ตอบยังไงก็เหมือนอยู่นะหนูตอบยังไงตอบว่าอะไรรูปภาพนี้คืออะไรตอนแรกตอบคุณแม่ครับแต่เฮียบอกว่าแล้วน้องซีบอกว่าถูกหรือผิดครับเสมอครับอ๋อเสมอคือเสมอก็คือคำจริงๆคำตอบนี้คือภาพอะไรครับคุณแม่ภาพแฟนคลับครับคุณแม่แม่ที่ใส่แมสนะครับปรบมือให้กับน้องทั้งสองท่านดังๆเลยค่ะนะคะน่ารักมากๆเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเก็บนะทีมงานเก็บนิดหนึ่งโอเคน่ารักอ่ะนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวถามต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามต่อนิดนึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะหลายท่านคิดถึงมากๆแล้วตอนนี้กดหัวใจรัวมากๆเลยแฮชแท็กตัวนี้เนี่ยตอนทุกครั้งเลยนะที่น้องซีน้องนุ่นิวมาขึ้น Twitter อันดับ1ตลอดเลยอ่ะสุดยอดมากๆสำหรับเหล่าแฟนคลับของทุกท่านค่ะปรบมือดังๆให้กับตัวเองด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของการไปเวียดนามนิดนึงนะคะล่าสุดไปเวียดนามกันมาเป็นไงบ้างได้กินอาหารของเวียดนามอร่อยมั้ยครับอร่อยครับอร่อยมากๆเลยเฮียชอบอันนี้ครับกาแฟไข่ชอบมากกาแฟไข่ก็อร่อยมากๆเลยอ่ะคือแบบดูดประมาณ5ปืนแล้วมันหมดแล้วอ่ะอยากกลับไปซื้อใหม่แต่แบบไม่มีเวลาตอนนั้นอะไรนะคะเมนูกาแฟกาแฟไข่มันจะเป็นกาแฟแล้วเขาก็จะเป็นดริปของไข่อยู่ข้างบนกาแฟเวลากินผสมกันมันจะมีความแบบหอมไข่หอมกลมกล่อมหอมกาแฟด้วยอร่อยครับครับอันหนูก็ชอบกับเขาเหรอครับชอบเหมือนกันครับกาแฟไข่ชอบเหมือนกันเลยใช่ก็คือชอบเมนูเดียวกันกาแฟไข่จริงๆผมก็ชอบทุกอย่างแหละครับโอเคอร่อยหมดเลยไปเยือนบ้านเขาแล้วก็ต้องชิมของเขานิดนึงนะคะแล้วก็ชื่นชอบกาแฟไข่มันจะกลมกล่อมอร่อยเดี๋ยวไว้เหล่าแม่ๆแล้วก็ตัวพี่จิ๊บเนี่ยถ้ามีโอกาสไปเวียดนามจะต้องไปเดินรอยตามกินกาแฟไข่โอเคโอเคขอบพระคุณครับนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมครับในเวียดนามได้ไปเที่ยวไหนกันมาไหมที่เวียดนามไปเที่ยวไหนมาล่ะครับก็มีตึกหนึ่งที่เขาเรียกว่า8 11แลนด์แบบว่าที่สูงสูงอะครับตึกเป็นตึกใหม่ของเวียดนามถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นตึกใหม่เวียดนามไหมครับมี81ชั้นป่ะหนูใช่ไหมจำไม่ได้ว่ากี่ชั้นครับ81แลนด์มาร์คของน่าจะใช่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าสูงมากๆเลยแบบขึ้นไปข้างบนก็คือเห็นทั่วเลยครับสวยงามสวยมากครับไปจังเลยเนาะนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บไปตามเดี๋ยวพี่จิ๊บไปตามน้องซีน้องนุ่นิวนะครับพูดถึงน้องซีนิดนึงบอกว่าจะทำขนมออกมาขายแล้วนะคะแฟนๆรออุดหนุนใกล้ออกมาหรือยังใกล้คลอดหรือยังคะก่อนอื่นหนูอร่อยไหมอร่อยครับ
ใกล้ออกมายังใกล้แล้วครับผมเดี๋ยวอีกไม่นานก็รออันนี้อีกไม่นานก็รอจริงครับผมใช่แต่เสื้อผ้าอีกสักพักใหญ่ๆครับผมโอเคแต่ขนมมาก่อนครับรอเหมาเลยครับอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยของขนมเฮียต้องแบบอร่อยสุดๆเลยต้องอร่อยครับอร่อยอร่อยหนุนสิซื้ออยู่แล้วเดี๋ยวเหมาให้หมดเลยโอเคล็อตแรกหมดเลยนะอุ๊ยจะแพงไหมอ่ะเหมาหมดเลยครับเนาะแล้วนุ้นิวบอกว่ามีการประกาศชื่อด้อมแล้วด้วยนะคะนานๆนู้นนานไหมครับกว่าจะลงตัวกับชื่อหนีนานครับครับผมคิดอยู่นานพอสมควรเลยครับกว่าจะได้มาเป็นชื่อนานานูครับและที่นี้ก็มีโซนๆกับมีซันชายด้วยใช่นะครับและได้ข่าวว่าเฮียเป็น number one ของดอมด้วยนะคะใช่ไหมคะหนูสี่หนูสี่หนูสี่มันจะเรียกอย่างนั้นมันก็ถูกนะพี่เอาจ้ะเพราะว่า เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกหนูสี่มาตั้งนานแล้วคุยน่ารักจังเลยอ่ะหนูสี่หนูนิวเนาะหนูสี่หนูสี่เฮียเป็นบ้านเบสครับเฮียเป็นบ้านเบสเหรอใช่จ้ะจ้ะเป็นบ้านเบสเป็นบ้านเบสเป็นบ้านเบสหนึ่งบ้านครับแล้วหนูเป็นบ้านเบสเนี่ยปะก็เป็นเหมือนกันงั้นแอคเขาหนูเปลี่ยนเป็นชื่อเฮียแอคเขาเฮียเป็นชื่อหนูอ๋อหรือว่าจะเอามารวมกันเอามารวมกันเหรอเอารวมยังไงรวมไม่ได้อ่ะคิดจริงจังมากเลยอย่างเฮียไม่ปกติบ้านเบสจะเป็นชื่อของคนคนนั้นใช่เดี๋ยวก่อนพี่จิ๊บชอบตรงนี้จังเลยจริงจังกันอยู่นะเนี่ยพี่จิ๊บชอบมากเลยใหญ่คุณผู้ชมทางบ้านเห็นเห็นนะอันนี้จีบหนูหรือจีบเฮียครับทั้งคู่เนี่ยความน่ารักของแฟนคลับของคุณแม่ๆของคุณอะน่ารักมากเลยอะเนี่ยทำอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้อะไรอะครับน้องนุ่นิวไม่ได้ยินเนี่ยกระแทกหรอครับผมเนี่ยคนทางบ้านอิจฉาใหญ่แล้วคุณคนทางบ้านตอนนี้อิจฉาน้องที่นี่บรรยากาศที่นี่จริงๆนะคะเพราะมีความสุขมากๆน่ารักมากนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงในเรื่องของกินต่อนิดนึงนะครับน้องนิวได้กินก๋วยจับยวนหรือยังโอ้ยยังเลยครับเพราะว่าผมกินอย่างอื่นอยู่ครับแต่ก๋วยจับยวนก็อยากกินอะไรนะก๋วยจับยวนก็อยากกินฮะสั่งมาเลย18ถุงจริงๆจริงๆอ่ะเฮียตอนที่มาบ้านมาแต่งหน้าใช่ไหมจริงๆเราสั่งให้หนูแล้วแต่บังเอิญเปลี่ยนเครื่องไงแล้วก็ ชื่อร้านหายอ๋อนี่เฮียบอกอยู่ว่าหายหมดเลยชื่อร้านที่เราสั่งมันเป็นแอคเคาท์เก่าอ่ะครับเราจำชื่อแอคเคาท์เก่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ได้ทานเดี๋ยวก็ได้กินแหละอร่อยมากแน่นอนอร่อยมากๆมากอร่อยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวก็ได้ทานเดี๋ยวน้องซีก็สั่งให้กินนะครับตอนพิเศษนิดนึงนิ่งเฮียใกล้จะมาแล้วใช่ไหมจะเริ่มถ่ายทำตอนไหนเดี๋ยวถามน้องซีดีกว่าคุยกันว่าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรจะเริ่มถ่ายทำต้นเดือนกันยาครับผมใช่นะคะก็คือติดตามกันนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรอยากบอกกับสนๆบ้างไหมคะบอกว่ารักครับรักเหมือนกันครับอ๋อรักข้างบนด้วยนะครับรักหมดเลยที่มาวันนี้ด้วยเนาะสังเกตนิดนึงนะคะคนผู้ชมทางบ้านทราบอยู่แล้วว่าเหล่าแฟนคลับของน้องซีน้องนุ่นิวเยอะทวีคูณมากๆวันนี้พี่จิ๊บเป็นตัวแทนเลยอยากจะบอกว่าเยอะมากๆแล้วทุกคนเนี่ยหน้าแบบทั้งหน้าเราเห็นกันแบบบ่อยมากนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมที่อาจจะไม่คุ้นเคยด้วยเพราะว่าคุณทั้งสองคนน่ารักขนาดนี้นั่นเองนะคะน้องซีน้องนุ่นิวและที่สำคัญคุณมีความสามารถสุดๆดีมากรักทั้งคู่ทุกคนรักคุณนะคะพี่จิ๊บก็รักคุณด้วยทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวมีนิดนึงในเรื่องของการฝากผลงานนะคะมีอะไรให้แม่นะคะท่านอื่นที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะคะไม่ใช่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็หลายๆท่านได้ติดตามกันต่อเนื่องครับเดี๋ยวเริ่มจากน้องนิวแล้วก็ต่อด้วยน้องซีเลยครับครับก็นั่นเลยครับนิ่งเฮียภาคพิเศษครับใกล้จะมาแล้วด้วยครับรอมากๆเลยครับแล้วก็จะเป็นละครหรือซีรีส์ที่สำหรับเรื่องที่ผมกับเฮียต่างก็ไปเล่น
เรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รอติดตามด้วยของเฮียก็เพิ่งบวงสรวงมาเมื่อวานใช่ส่วนของผมก็อีกไม่นานแล้วล่ะครับใกล้มาแล้ว ตื่นเต้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้เหมาะกับหนูเพราะว่าจำได้เคยต่อบทให้อยู่ก่อนไปแคสใช่ครับรู้สึกภูมิใจเหมือนกันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ยินจากทางผู้ใหญ่มาแล้วก็พูดแล้วก็ชมหนูว่าหนูเล่นดีมากจ้าจำได้ไหมจำได้ว่าเฮียช่วยต่อแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ชมด้วยครับรู้สึกดีใจมากครับก็ฝากสนับสนุนเรื่องของเฮียแล้วก็ของหนูด้วยนะครับในอนาคตนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับจริงๆน่ะตัวพี่จิ๊บก็แอบแบบเขาเรียกอะไรใช้คำว่าแอบแล้วกันนะครับให้กำลังใจน้องนะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้พี่จิ๊บยืนตรงเนี้ยพี่จิ๊บเห็นแววตานะครับของน้องซีเวลาเขาพูดถึงหนูอ่ะเขาแบบอินเนอร์แบบ 100% มากเลยหนูนิวนะครับเหมือนแบบเขาภูมิใจอ่ะในตัวหนูนิวหนูนิวภูมิใจในตัวเฮียไหมครับภูมิใจอยู่แล้วครับทุกคนก็ภูมิใจในตัวเฮียด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่โอเคนะน่ารักที่สุดแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะคงจะได้เจอกันอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการจัดกิจกรรมทุกเดือนด้วยเดี๋ยวต้องเช็คคิวน้องก่อนว่าน้องจะสะดวกมาหรือเปล่านะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับการสัมภาษณ์แต่เดี๋ยวรอบหน้า EP ต่อไปขออนุญาตเข้มข้นแบบนี้อีกได้ไหมครับน้องซี EP ต่อไปเพราะต้องจีบเลย จองไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้น้องคิวแน่นมากจริงๆนะคะน้องซีน้องนุ่นิวทุกคนขาหมดเวลาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพต่อด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนเราจะมีภาพพิเศษเรียกว่าแอคชั่นพิเศษนะคะอุ้ยน่ารักเลยนะคะ น้องน่ารักนะคะน้องซีเดี๋ยวจะมีภาพพิเศษนิดนึงก็คือแอคชั่นพิเศษนะคะมอบให้กับเหล่าแฟนคลับที่อยู่ที่นี่นะคะเพื่อจะไปผ่าเป็นแฮชแท็กนะคะกับ Destiny Clinic ซีนูนิวนะคะเป็นภาพที่เราขอพิเศษที่สุดนะคะซักฝั่งละ1แอคชั่น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 ได้ไหมครับได้เนาะพิเศษที่สุดละครับพิเศษที่สุดคือแบบพิเศษที่สุดคือน่ารักที่สุดเลเวล100นะครับแต่ว่าก่อนจะถ่ายภาพเดี๋ยวให้น้องดื่มน้ำหน่อยนะครับแล้วก็ซับหน้านิดนึงนะคะขออนุญาตทีมงานครับดูแลน้องนิดนึงค่ะเดี๋ยวด้านนี้เลยครับเอาทุกคนจ๋าขอเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดดังๆกำลังใจน้องหน่อยเร็วโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะให้น้องนะคะดื่มน้ำนะคะแล้วก็นะคะซับหน้าสักครู่หนึ่งเก็บภาพบรรยากาศค่ะสำหรับแอคชั่นพิเศษนะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะให้ถ่ายรอบๆเลยนะคะแล้วไปติดแฮชแท็กให้พี่จิ๊บด้วยนะกับ Destiny Clinic ซีนูนิวนะคะที่ Twitter กับภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแล้วลำดับต่อไปนะจะเป็นการถ่ายภาพกับแขกซุปเปอร์ VIP นะขึ้นถ่ายภาพกับน้องซีนน้องนูนิวอันนี้บอกล่วงหน้าแล้วนะเพราะนั้นถ้าจะต้องพิเศษที่สุดวันนี้วันแม่ตีมต้องดีวันนี้วันแม่ตีมต้องมานะคะตีมแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้ใครท่านใดค่ะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้อยู่นะคะสำหรับการถ่ายทอดสดอย่าพลาดนะสำหรับพลังแฮชแท็กของท่านสำคัญมากนะครับเดี๋ยวรอเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนครับโอเคขอท่าพิเศษนะขอพิเศษที่สุดค่ะขอพิเศษที่สุดนะคะโอเคกล้องพร้อมนะคะพิเศษที่สุดไหนดูซิว่าพิเศษขนาดไหนนะคะหนึ่งเอาฝั่งนี้ก่อนลูกน้องซีน้องนิวฝั่งล่างหลังนี้ด้านนี้ก่อนลูกโอเคด้านนี้ก่อนครับโอเคน้องซีขอบคุณครับลูกด้านนี้ครับท่าไหนดีพิเศษนะพิเศษที่สุดนะหนึ่งสองสามแชะโอ้พิเศษมากเรียกว่าท่ายากเลยทีเดียวเชียวนะคะท่ายากเลยทีเดียวเชียวหนึ่งสองสามแชะเรียบร้อยนะครับต่อลูกนะคะเดี๋ยวด้านบนนิดนึงครับนังน้องสี่น้องนูนิวด้านบนหน่อยครับลูกมุมเดิมครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแชะโอเคน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวด้านหน้านิดนึงครับโอเคด้านหน้านิดนึงนะ1 2 3แชะน่ารักจังเลยโอเคขยับมานิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวตรงกลางครับลูกตรงกลางนะคะเดี๋ยวมองกล้องหน้านิดนึงครับถ้าพิเศษที่สุดพิเศษ
น้องนุ้นิวนี่จะพิเศษขนาดไหนดีนะพี่ชิปนะเอาพิเศษขนาดไหนดีปรึกษากับน้องซีแล้วนะคะพิเศษที่สุดแอคเดียวหล่อเกินน้องซีหล่อเกินหล่อมากนะคะ1 2 3ว้าวตายแล้วน่ารักจังเลย1 2 3แชะ1 2 3แชะนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวด้านนู้นเลยครับนะคะโอ้เร็วไปกดลมกดไม่ทันกดต้องไม่ทันนะคะโอเค1 2 3ครบแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปครับเอาอีก1ฝั่งเนาะโอเคได้ครับเดี๋ยวฝั่งนู้นอีกนิดนึงครับโอเคพิเศษที่สุดพิเศษที่สุดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะคะเรียนเชิญแขก VIP นะคะเตรียมพร้อมนะขึ้นด้านหน้านะคะอุ้ยพิเศษมากท่านี้ดีกราบกราบขอบพระคุณเป็นท่ากราบแล้วใครจะเห็นหน้าลูกใครจะเห็นหน้าหนูละลูกนะคะน้องซีน้องนิวนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงโอเคครบยางครบมุมยางครบแล้วเนาะอ่ะสวัสดีสวัสดีอุ้ยนี่คนชวนทำเนี่ยคือน้องซีเป็นคนคิดท่านะคะน่ารักจังเลยอ่ะ1 2 3แชะ1 2 3แชะแชะแชะขอบพระคุณค่ะนะคะโอเคขอบพระคุณค่ะนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะลำดับต่อไปขออนุญาตค่ะเป็นลำดับของการถ่ายภาพนะคะกับแขกซูเปอร์ VIP นะครับนะคะทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านนะคะทั้งหมด3แอคชั่นด้วยกันนะคะขออนุญาตเชิญเลยค่ะนะคะเตรียมท่าให้พร้อมมองกล้องตรงกลางนะคะโอเคซูเปอร์ VIP ค่ะที่ไว้วางใจขายกับ Destiny Clinic ได้ดูแลนะคะเอาเอาไว้ด้วยคนหนึ่งโอเคดีจังเลยอ่ะ1 2 3อุ๊ยวันแม่คุณราอุ๊ยตายแล้วน่ารักจังเลยไว้แม่น่ารักอ่ะอ่ะแอคชั่นที่2ค่ะแอคชั่นที่2ค่ะเรารักกันค่ะอุ๊ยชอบเมื่อกี้ท่านี้ได้เลยน่ะน่ารักมาก1 2 3แชร์ค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะ1 2 3แชร์ขอบพระคุณค่ะสำหรับแขกซูเปอร์ VIP นะคะขอบพระคุณท่านมากๆค่ะนะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะเวลาเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะท่านไหนดีแสงได้ไหมคะแสงได้เนาะโอเคเดี๋ยวสำหรับแขกซูเปอร์ VIP ขออนุญาตขยับขึ้นมาตรงกลางนิดนึงนะคะตอนนี้แสงค่อนข้างที่จะคร้ำนะเดี๋ยวท่านขยับขึ้นมานิดนึงนะคะตอนนี้แขกซูเปอร์ VIP ไม่ได้ยินจิบี้แล้วล่ะค่ะไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวพอลูกออกมาหน้ามืดก็ไม่ได้แล้วนะคะแขกซูเปอร์ VIP ท่านคะขยับออกมานิดนึงกับท่านขออนุญาตแขกซูเปอร์ VIP ขยับมานิดนึงโอเคนะคะนะโอเคพร้อมค่ะมองกล้องตรงกลางพร้อมแล้ว1 2โอ้ซ้อมแชร์ค่ะน่ารักมากนะคะขออนุญาตท่าต่อไปค่ะแอคชั่นต่อไปแอคชั่นต่อไปขออนุญาตหมุนกระเป๋าท่านคะท่านขออนุญาตกราบค่ะท่านหมุนกระเป๋าโลโก้จิบี้นิดนึงค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางค่ะพร้อมแล้วน่ารักอ่ะ1 2 3แชร์ค่ะได้ค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะท่านค่ะท่านค่ะโลกต้องจำท่านี้ค่ะนะคะขอให้โลกจำไปเลยนะคะน่ารักมากยังไงกันดีนะโอเคพร้อมแล้วนะคะมองกล้องตรงกลางค่ะเวลาค่อนข้างจำกัดจิบี้ขออภัยนะคะมองกล้องตรงกลางพร้อมแล้วย่อก็มา1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณท่านค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะขออนุญาตค่ะเจ้าหน้าที่ดูนิดหนึ่งนะคะพาท่านขึ้นลงด้วยนะคะนะท่านใดที่สะดวกอยู่นะคะขออนุญาตนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะนะคะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางค่ะท่าที่จะปรากฏเป็นแอคชั่นแรกนั้นนะคะขออนุญาตเคาท์ดาวน์แล้วนะยังไม่เคาท์ดาวน์แล้ว
โอเคอู้ตายแล้วน่ารักมากเออวันแม่ไงเป็นตีวันแม่1 2 3แชร์ค่ะน่ารักมากนะคะแอคชั่นที่2ค่ะยังไงดีนะแอคชั่นที่2ค่ะแอคชั่นที่2โอเคแล้วน้องนิวด้วยมั้ยคะน้องนิวเข้าไปด้วยมั้ยอ๋อโอเค1 2 3แชร์ค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้ายค่ะอยากได้ภาพคู่นะสุดยอดมาก1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณแขก VIP นะคะที่ไว้ใจค่ะกับ Destiny Clinic ได้ดูแลนะจ๊ะขอบพระคุณมากค่ะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปนะคะแอคชั่นแรกค่ะนะคะแอคชั่นแรกเขินนะเขินจังเลย1 2 3แชร์ค่ะอุ๊ยตัวนี้เฮียซีหล่อมากเลยเป็นใครก็เขินจริงๆนะคะนะคะหล่อทุกวันใช่และรวยมากลืมนับเลยโหลืมนับอ่ะแอคชั่นต่อไปค่ะ1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะแอคชั่นสุดท้ายค่ะแอคชั่นสุดท้าย1 2งามๆแชร์ค่ะขอบพระคุณท่านนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านทั้ง2ท่านเลยนะคะสำหรับแขกซุปเปอร์ VP นะคะขออนุญาตเชิญท่านต่อไปค่ะเดี๋ยวมองกล้องตรงกลางนิดนึงท่านสุดท้ายนะคะท่านสุดท้ายค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ1 2แล้วแขก VIP ไปไหนคะเนี่ยตอนนี้อ๋ออยู่ด้านหลังนะคะ อุ๊ยตายละ อุ๊ยตายละ1 2 3โอ้แชร์เฮ้ยนี่คือภาพอะไรคุณผู้ชมนี่คือภาพอะไรกับท่านนะคะเป็นภาพที่คิดต่อได้ไกลจริงๆนะรูปนี้สวยมากนะคะภาพสวยมากยังไงต่อคะแขก VIP นะคะ1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตแอคชั่นสุดท้ายค่ะ1 2 3แชร์ค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยหมดเวลาแล้วนะครับน่ารักมากๆวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับทั้งน้องซีแล้วก็น้องหนูนิวทั้งคู่น่ารักมากๆนะคะทุกคนจ๋าหมดเวลาแล้วค่ะปรบมือดังๆให้กับน้องซีน้องหนูนิวนะคะแล้วขออนุญาตเชิญค่ะทั้งน้องซีน้องหนูนิวนะคะที่โฟโต้แบ็กดรอปค่ะนะคะเพื่อถ่ายภาพนะคะกับผู้บริหารค่ะของทาง Destiny Clinic ค่ะขออนุญาตกราบเรียนเชิญจ้านะจ๋าขออนุญาตเชิญด้านหน้าโฟโต้แบ็กดรอปเลยค่ะนะคะวันนี้น้องนุ่นิวหวานมากนะคะน้องซีหล่อมากนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับเหล่าแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะที่วันนี้มาสร้างความอบอุ่นค่ะมาให้กำลังใจค่ะสำหรับน้องซีน้องนุ่นิวค่ะนะคะแล้วก็ทุกท่านไม่เคยทำให้ทาง Destiny Clinic ผิดหวังเลยนั่นก็คือพลังแฮชแท็กของท่านค่ะนะคะอย่าลืมนะตอนนี้ยังแฮชแท็กได้อยู่นะคะกับแฮชแท็ก Destiny Clinic ซีนุ่นิวค่ะความสนุกสนานแบบนี้ความน่ารักแบบนี้ติดตามกันต่อเนื่องแน่นอนค่ะวันนี้จิบี้นะต้องขออนุญาตฝากไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของโปรแกรมจิบี้อัปเดตมาสักครู่ค่ะการย้อนวัยผิวโดยไม่ต้องพึ่งเข็มการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างและผิวพรรณกับเครื่องนี้ตอบโจทย์กับ EM Power Ultra Lift Discount เฉพาะภายในงานนี้ 70% ค่ะแล้วเราจะย้อนวัยผิวไปด้วยกันสวยไปด้วยกันค่ะกับคุณแอปทัศออนนะคะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางเดชนีค่ะวันนี้ชิปหมดหน้าที่ลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ